ที่เราตัดสต๊อกว่ามันระบิดแต่จะเกินไป20ก็ได้อีกในราคาใช่ใช่เป็น22ราคาถึงเราปากกว่าอยู่เป็นแพนเดอร์เขาจะรู้ราคาเลยว่าเขาได้ 18% ได้ 20% นี่ประมาณคูณให้ทีหลังซึ่งเมื่อวันที่28ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับก็มีการทำข้อตกลงร่วมนะครับระหว่างโรงงานภาครัฐและก็พี่น้องเกษตรกรนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือให้กับทางโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยรับซื้อผลผลิตนะครับในราคา4.50 บาทนะครับซึ่งท่านผู้ว่าก็เลยให้มาลงมาตรวจติดตามดูว่าแต่ละโรงเนี่ยรับซื้อกันเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่ซึ่งวันนี้พอมาดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามข้อตกลงครับ